สวัสดี FC ทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับจะพูดถึงถ้าดูกราฟน่าจะรู้นะครับว่าคืออะไรนะฮะนี่คือสายเทรดคริปโตนะครับพบกับโปรเฟสชันนอลแล้วกันนะครับคุณเบนซ์นะฮะ เดี๋ยวคุณเบนซ์จะมาให้ความรู้นิดหนึ่งนะครับว่าคริปโตคืออะไรคริปโตคืออะไรคริปโตคือสกุลเงินดิจิตอลออนไลน์นะครับที่ตอนนี้ไม่มีใครแทบจะไม่รู้จักเนาะมาแรงมากในมาแรงมากในยุคนี้ใช่อย่างหลักๆที่เรารู้จักก็คงเป็นบิตคอยนะครับบิตคอยอีเธเรียมบิตคอยอีเธเรียมใช่ครับหลักๆที่คนไทยชอบกันที่คนไทยชอบกันซื้อเก็บซื้อเก็งราคาเก็งกำไรนะครับแล้วตอนนี้ถ้าพูดถึงตลาดคริปโตเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ช่วงนี้ตลาดมันไซด์เวย์เนาะตอนนี้คนนักเทรดก็จะพักกันแล้วก็จะไปสนใจเรื่อง NFT กันมากกว่านะครับครับ NFT ก็เป็นพวกเกี่ยวกับพวกงานอาร์ตงานศิลปะนะครับโดยผ่านอีเธเรียมหลักๆก็จะประมาณนั้นนี่ก็ถ้าดูจากกราฟก็จะเห็นว่าตลาดคริปโตก็จะหน้าตาคล้ายๆกันหมดนะฮะก็จะประมาณนี้คือเงินตอนที่มันถูกโยกจากหน้ากระดานไปอยู่ NFT ครับครับนะครับประมาณนั้นโอ้นี่คือเป็นความรู้ใหม่สำหรับบางคนนะอย่างผมก็เช่นกันนะนี่ผมก็เพิ่งมาติดตามอัปเดตกับทางคุณเบนซ์นะครับเพราะก่อนหน้านี้เอาตรงๆนะพี่เคยเจ๊งจากบิตคอยน์มันช่วงที่บิตคอยน์มันตายไปสักประมาณ2ปีครับถ้าคนที่เคยเทรดน่าจะรู้จักเว็บไซต์ BX นะรู้จักยุคนั้นเลยคือพี่ตายไปพร้อมกับจริงเหรอนั่นเลยครับตอนนั้นเลยครับผมก็เทรดจาก BX มาก่อนนะจนสุดท้ายตอนนี้ก็น่าจะมีบิตคลับด้วยก็ BX มันปิดใช่ป่ะต้องย้าย Exchange มาใช้บิตคลับใช่ก็ต้องอุดหนุนคนไทยอุดหนุนคนไทยด้วยกันนะใช่แต่ช่วงนี้ทิศทางแน่นอนตอนนี้อยู่ NFT กราฟมันเลยไซด์เวย์เพราะมีคนถามผมเหมือนกันเฮ้ยทำไมเงินมันหายไปไหนในระบบก็ช่วงนี้เขาฮิตกันนะงานศิลปะภาพบางภาพเนี่ยจาก 5,000 ขึ้นไปล้านเนาะบางรูปเนี่ยจาก 7,500 ขึ้นไป10ล้านยังมีเลยใช่ๆจริงเงินมันก็ไหลเข้าระบบตรงนั้นกันไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้กราฟอาจจะนิ่งพักตัวอยู่ด้วยสถานการณ์ข่าวต่างๆก็เลยต้องเบรกไว้ก่อนแต่จริงเทรดเดอร์ไม่ต้องเด็ดเทรดทุกวันนะเทรดวันที่เรามั่นใจถ้าเทรดวันนี้การพนันละใช่ไหมเอาสะดวกเลยใช่เทรดเท่าวันที่เรามั่นใจแล้วค่อยกดประมาณนั้นดีกว่าแนะนำโอ้โหนี่ถือว่าเป็นข้อมูลอัปเดตจากทางคุณเบนซ์นะครับอยากให้คุณเบนซ์ฝากผลงานนิดนึงครับกับ FC เรามีอะไรจะฝากผลงานบ้างได้เลยครับฝากบ้านนะอ๋อธุรกิจอสังหาครับฝากบ้านนะฝากบ้านครับฝากบ้านครับแต่ถ้าฝากก็สำคัญที่สุดนะฮะต้องมีความรู้เนาะครับหาความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่าจะทุกธุรกิจนะเทรดก็คืออีกหนึ่งธุรกิจที่เราต้องใส่ใจเป็นธรรมดาครับไม่ใส่ใจมันเป็นไปไม่ได้ที่จะสำเร็จนะมันไม่ใช่ซื้อหวยหยอดปุ๊บขึ้นปั๊บมันไม่มีหรอกนะครับอันนี้ก็ต้องฝากนิดนึงถือว่าเอาสาระความรู้มาฝากกันนะครับให้ขับทันกับโลกคริปโตเคอเรนซีนะใช่ผมเล่นฮะตอนนี้กับทัศน์กับยังไอ้ทัศน์จะถามอะไรมืออาชีพว่าโปรเฟสชันนอลโค้ดเบนเทรดมากี่ปีแล้วฮะจริงผมเทรดผมอยู่ในวงการคริปโตแล้วกันมา4ปีแล้วอ๋อ4ปีแล้วครับผมโอ้โหสุดยอดเลยนานเหมือนกันตั้งแต่ BX นะจน BX ปิดก็ถือว่าจุดเริ่มต้นนะครับใช่แล้วก็มาใช้บิตครับแล้วก็ใช้ไบแนนซ์ไบแนนซ์นี่ยอดฮิตเลยใช่วอลุ่มรู้สึกจะสูงที่สุดด้วยอันดับหนึ่งเชิงทั่วโลกใช่ครับประมาณนั้นก็เลยเอาเป็นว่าอยู่ในวงการนานแล้วกันจะถามว่าเซียนไหมทุกคนก็ต้องมีบาดแผลมีบาดแผลนักรบจะเก่งต้องมีบาดแผลเขาเรียกว่านักรบต้องมีบาดแผลแต่เรามีแผลเราต้องรีบรักษาตัวถ้าเราเจ็บแล้วเราตายแล้วก็ออกจากเกมออกจากตลาดไปไปทำธุรกิจอื่นชวนเราไม่ออกชวนนะมาที่เดี๋ยวก็คงมีโปรเจกต์ร่วมกันที่ลาวเพราะว่าลาวเนี่ยคริปโตเคอเรนซีกำลังโอเพ่นก็ถ้าเข้าก่อนก็ได้ก่อนครับแล้วตอนนี้คือในช่วงของตือลาวเขาก็มีเทรดดิ้งของเขาแต่ในส่วนของเราแบบไทยครับYou know I walk through fire with you. I walk through fire.
อันนี้เรามาเป็นตัวแทนขายบ้านให้คุณเบนซ์แบบมืออาชีพนะฮะก็จะมีสัญญาที่เรียกว่าสัญญาในหน้านะครับนี่เป็นสัญญาในหน้าเดี๋ยวให้คุณเบนซ์เขาเซ็นให้นะครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นตัวแทนที่ถูกต้องนะครับไม่ได้มาแอบอ้างนะถูกต้องครับนะไม่ได้แอบอ้างนะนี่คือสัญญาในหน้าจากเจ้าของบ้านนะครับเดี๋ยวให้คุณเบนซ์เซ็นให้ดูนะครับอันนี้เซ็นสดกันเลยเซ็นสดๆตรงนี้เลยนะครับผู้จะขายตรงนี้โอเคขอบคุณครับนะครับฝาก FC ช่วยมาซื้อด้วยนะครับเซ็นถูกต้องเลยเซ็นถูกต้องนะครับไม่ได้แอบอ้างนะครับจุดแข็งของโครงการนี่คืออะไรครับที่ว่าถ้าเราซื้อถ้าเราพิเศษลูกค้าครับว่าสังคมผมบอกเลยว่าสังคมดีมากเดี๋ยวเรามาแฟนค้าขายกับจีนผมส่วนตัวผมเมืองไทยครับเรามาเม้ามอยเรื่องกินจีนกันบ้างเบนนี่ทำมาค้าขายอะไรกับจีนบ้างหรือเปล่าครับไม่มีไม่มีนะแต่ว่าแฟนอ๋อแฟนขายเสื้อผ้าก็นำเข้าจากจีนนะเนาะอืมอืมอืมใช่ครับแล้วก็พอช่วงโควิดมาเป็นไงมีผลกระทบอะไรยังไงไหมโอ้แน่นอนนำเข้าไม่ได้อืมนำเข้าไม่ได้ของเข้ามาไม่ได้ใช่ตอนนี้ก็ยังเข้าไม่ได้อืมเข้าได้บ้างแต่ช้าลงมันช้ามันช้าใช่ไหมมันช้าเพราะว่าหลายรายที่เขาสั่งจากจีนเนี่ยตอนนี้ของดีเลย์ช้ามากของช้ามากก็เสียโอกาสทางธุรกิจนะใช่ไม่ว่าจะชิปปิ้งเราก็ขายของยากแล้วส่วนหนึ่งที่เรื่องของการไปเที่ยวที่จีนเนี่ยอย่างเบนซ์เคยไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างครับผมไปเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งแล้วกวางโจวไปหลายเมืองกันนะติดใจเมืองไหนบ้างเป็นพิเศษผมชอบเซี่ยงไฮ้นะเซี่ยงไฮ้นะดูสวยไฮเทคทันสมัยดีนะจริงไปแต่ละทีนี่แบบอัพเกรดไปเรื่อยนะใช่เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะสมัยก่อนเราจะเข้าใจว่าแบบห้องน้ำต้องใช่ไหมอันนี้มันนี้ไม่มีอ่ะไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้เขาไฮเทคกว่าโอ้โหแค่กับเซ็นเซอร์ใช่ปากปุ๊บไม่กระจกปิดปั๊บใช่ใช่คือต้องบอกว่าลืมเรื่องห้องน้ำที่จีนที่เขาแชร์กันในออนไลน์ได้แล้วนะครับอันนั้นมันไม่รู้ยุคไหนแล้วก็ถ้าเราคิดอย่างนั้นก็แสดงว่าเราเป็นแบบนั้นใช่ไหมถ้าเราคิดแบบนั้นแสดงว่าเราต่างหากที่เป็นแบบนั้นเพราะเขาไม่คิดแบบนั้นแล้วใช่ใช่ไปไกลกว่าเราแล้วเขาไปไกลกว่าเราแล้วนะครับดังนั้นก็เดี๋ยวก็คงได้ไปเที่ยวกันนะเบนนะยินดีเดี๋ยวได้ไปเที่ยวกันครับแต่ว่าก่อนที่จะไปเที่ยวก็เดี๋ยวฝากสนับสนุนบ้านหลังนี้หน่อยนะโอ้ขอบคุณมากเลยก็ราคาให้คุณเบนเปิดที่เท่าไหร่ครับราคา 22.5 22.5 นะครับล้าน22.5 ล้านก็เดี๋ยวฝาก FC ช่วยพิจารณาดูนิดนึงครับช่วยกันนิดนึงนะครับขอบคุณมากโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ